แต่ยินแต่เสียงอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์ครับผมได้ซีมาตัวเดียวหาใส่ให้ผมอีกแน่สองตัวหวดย่ำสามเทียคนนะย่ำสามเทียก็เลยละปากเออละปากเออแล้วก็เสยเขาฝันว่ามีเขามาทำนาแหละครับเห็นหน้าเราคนขอเขาวัดอาจารย์ฝันเองหรือว่าใครฝันฝันเองอาจารย์ฝันเองแหละครับฝันว่าพระเจ้ามาเฮ็ดนาอยู่กลางวัดนี้แล้วก็คนเขาเขาวัดเนียนที่บ่เลขที่วัดซะบ่โห้ยคนเข้าเข้าวัดเฮ็ดก็จังว่าผู้ดำกับดำนั่นนะเข้าใจบ่ผู้หญิงเหรอครับอาจารย์จะไม่ยิ่งจะตีเป็นฟังนี่นั่นน่ะดำไอ้ฟังนี่ดำฟังพุ่นน่ะสุกคนเขาคนเขาเขามาก็จะคือจะเครื่องจักรนั่นน่ะเฮ็ดผลิตแล้วแล้วเขาเลยคนเขาโอ้เป็นเด็กที่วัดกับเฮ็ดผู้คนเขากับคนเขาแม่นป๊าสิบ่แตก3ตัวซะบ่เลขที่วัดเนาะแจ้งว่า266เหรอครับอาจารย์266เลขที่วัดคนเขาวัดเลยหลายปานใดค่ะปู่โอ้มันเกี่ยวมันเขาคนเขาน่ะมันเกี่ยวบ่หมดเป็นไหมบ่นับบ่ได้เลยว่าจักสอบแม่นก็คือซุ้มดำดำแล้วซุ้มน่ะก็เกี่ยวกับคนสุกนะทั้งนี้ก็ดำดำทั้งนั้นก็สุกนะคนก็จนหมามันหยอกกันเฮาก็เลยเสดือตื่นมันเรื่องจริงพุ่นหรอกแต่ว่ามีอันคนใส่รถมาบ่หรือใส่เกียนปู่บอกคนเขาเลยนี่เป็นคนที่คนเขามากเลยนี่แต่ว่าเป็นผู้หญิงมีแต่ไม่ยิ่งโอ้มันจะมีทั้งบนทั้งล่างจะมีทั้งบนทั้งล่างเลยครับแบกเขาเลยแต่ไม่ยิ่งครับแบกเขาผู้หญิงแบกเขาก็เก่าซีแล้วสุ่มดำกับดำแม่นบ่เดี๋ยวต้องรอให้พระอาจารย์แปลให้ฟังดำกับดำเดี๋ยวรอสักคู่จะไม่ยิ่งเห็ดไม่ยิ่งเห็ดมดแต่พอเห็นหนาขาโจครับว่าพอเห็นอยู่ผู้หนึ่งหนาเห็นหนาอยู่ผู้หนึ่งมันคือคนโบราณนะครับเจ้าคนเขาเห็นผู้ดำน่ะล่ะหมดหัวคนเขาก็บ่เห็นแต่เห็นผู้ดำดำหน้ามียิ่งยืนเมืองอยู่เหมือนมันสานอาจารย์ผมด้วยอาจารย์ผมเหมือนด้วยสานนั่งเดียงอาจารย์โอ้ที่ว่าเห็นงูนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ตึกที่ผมอยู่หั่นล่ะลูกกุฏิอันไม่เหยียบน่ะเอิบผมโอ้ก็คือพระอาจารย์เห็นมีผู้หญิงขนข้าวเข้าวัดนะครับผมจะแปลเป็นตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมคอมเมนต์มานะฮะจะไม่งี้ครับแต่บ้านเลขไอ้วัดทะเบียนคือ266เนาะพระอาจารย์เนาะเนี่ยครับ266นะครับถ้าเป็นพระอาจารย์จะตีเป็นตัวไหนครับผมนี่มันก็มีซีนเดี๋ยวครับแต่เขาบ่ฮู้จะแต่มียิง4แต่มียิงอะไรมีแต่มียิงบ่มีผู้ชายเลยแต่มียิงมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยมี4ใช่ไหมครับพระอาจารย์เนียนรับสายไม่ไหวเพิ่นถือเลขนำบ่ค่ะครับปู่เขาถูกกันหลายนะครับผมกับพระธุดงค์สายเขมรนะครับผมว่าจะซื้อผ้าใบใหม่อยู่เนี่ยฮะหาเงินซื้อผ้าใบอยู่ผ้าใบผ้าใบหลังคาเราเนี่ยแหละครับพระอาจารย์นี่นั่นฝนตกกันนะยังมื้อเช้าดันนะครับโอ้ยหน้าเปียกมันอีหยังก็เมียขึ้นเอ้าโอ้ยฝนตกตัวนี้มันหัวเดี๋ยวพอไปกับหัวกุฏิกับไฟใหม่พาไปกับหัวค่ะตัวนี้เปลี่ยนหลังจากกุฏิไฟไหม้นี่รู้สึกว่าให้เลขแม่นนะครับอาจารย์เนี่ย
เลขแม่นตลอดได้ตั้งแต่ไฟใหม่นี่ยังไม่หลุดเลยนะครับว่าท่านมีภูมาสร้างกุฏิหายบ่คะยังยูมันเป็นสี่ละค่ะโปรดพายาดยูมไปอีกก็สักน้อยก่อนจ้าครับผ้าไปนะครับไอ้ผ้าสีลายๆนั่นแหละครับอาจารย์เออเครื่องนี่แหละเป็นผ้าแบบนี้บ่คะผ้าเต็นท์เหรอครับเอออันนี้ผ้าเต็นท์ได้นี่อันนี้มันรั่วตะกี้ผมอยู่นี้ครับต้นโพมานี่ผมมาจะปริวาสก็พาปริวาสนั่นล่ะมาใส่นี่ก่อน9262ผู้หญิงผู้กับทะเบียนวัด266ป่ะ266หันหัวลงก็เป็น299นี่ล่ะเออไอ้ที่ตีมาตรงกันพอดีแล้ว939นี่มาจากไหนครับผมงง939เนี่ย939กับเพิ่นดึงเพิ่นอันเด็กเพิ่นเด้โอ้เพิ่นให้ตาม939ให้ตาม939สิเพิ่นอันลอตเตอรี่ไว้นะเป็นเลข939นะคะสำหรับลอตเตอรี่ปู่ปู่ให้ตามบัดนี้ยังแต่เลขนั่งเอามันบ่ครับปู่ยังอันนี้เลขฝันนี่ล่ะไปนั่งเอาเราไปนั่งที่ไหนครับที่เดิมไหมครับอาจารย์ครับงานนุนาโพนนุนาดอนเคยเรียกว่าเคยมาอยู่นี่บ่เคยฝันเอาตรงๆนะบ่เคยฝันฝันวันนั้นฝันที่เป็นตุ้มเป็นตาเลยแมนฝันครั้งแรกเลยใช่ไหมครับแมนฝันแบบก็จะไปจริงเลยนะเจ้าดำน้ำน้ำเต็มเอ้าน้ำเต็มฟังนี่นั่นนะแบ่งเครื่องหน้าไปหันหน่อยฟังนั่นก็เขาสุกหน่อยเขาได้ซุกม่วงเต็มขนขึ้นมาครับเนี่ยเพื่อประเดี๋ยวที่ตะวันออกวัดอันนี้สางเก่าก็เกี่ยวกันกับยุทธละเวียดนี่ล่ะหุ่ยเรียกนะออกไปแล้วอายุกับวันเกิดเรียกแต่พศเกิดพศอะไรครับอาจารย์23ว่ามันเอาไว้นําบ่ปู่ว่ามันสิว่ามันสิออกพศบางนึงเนี่ยก็เคยบอกอยู่ว่าเกิดวันที่16ธันวาวันที่16ธันวาน่ะก็บ่ออกวันเกิดมาออกวันที่30ธันวานั่นออกอายุมาแถวนี้ก็มาออกวันเกิดบัดนี้ยังแต่23พ่อขอแม่นอาจารย์เพิ่นก็ยังบอกมันอยู่น้ําเจ้านั่นล่ะโอ้นี่23พ่อเตะกําลังแม่นปู่อย่าเพิ่งเป็นอะไรบวชไผ่บวชไผ่ FC ก่อนครับผมครับปู่โหแม่นนะครับผมบัดนี้3เป็น8ได้บ่ปู่6368จังซี่2328จังซี่เดี๋ยวตัวใดมันอันนั้นเพิ่นให้มาจังซั่นล่ะจังซี่เนาะเดี๋ยวปู่สินั่งย้ำอีกเที่ยนึงว่าสิเป็นตัวใดแม่นคือปู่ก็เพิ่งต้องงวดแม่นไปสิไปกับเขาไล่วันก่อนก็ได้ไปลาวก่อนก็ได้น้อยก็ได้เนาะปู่เนาะมันบ่ได้เนาะโทรมาถามเรียกลาวเออคนลาวมีคนลาวโทรมาถามคนลาวคนลาวโทรมาฟังลาวเลยล่ะโทรมาอยากไปอยู่อยากไปหาอยากไปหาหมู่อยู่ประเทศลาวอยู่เจ้าอาวาสอยู่บุญครับกูเคยไปตลอดนั่นล่ะอันของใจเจ้าของแห้งน่ะอันงูหลอดงามขาน่ะก็เลยโทรไปหาอาจารย์ก็เลยบอกนู่นจะทีเพิ่นเป็นทีเก่าดอนเก่าหมดนี่อยู่นี่ครับนะโอ้หรือว่าจะหมู่บ้านหนึ่งคุณบอกครับปู่แมนตะกี้แล้วสมัยข่าวสมัยขอมคุณละแล้วทีนี้อาจารย์เขาจะเปิดภูมิก่อนใช่ไหมครับจะขอโชคเบิกภูมิก่อนถือว่าฝันดีใช่ไหมครับแบบนี้เนาะอาจารย์เนาะขนข้าวเข้าวัดอย่างเงี้ยครับฝันดีพระเจ้าดำดำดำหน้ากับเข่าซุกนี่มันอยู่น้ำกันติดกันเลยดีกับฟังนี่ก็ดำหวย
น้ำแพร่พังภาพก็เจาะกระดำซุ่มดำกระดำครับซุ่มขนเขาที่มันสุกแล้วเกี้ยวแล้วก็ขนเขามากอะขนเขามากครับแสดงว่าเลขเข้าแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องเอาวัดมือแล้วจะบอกครับผมใกล้ๆวันนะครับผมเดี๋ยวพระอาจารย์จะย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นแนวทางนะครับต่องวดไว้ก่อนนะครับผมของพระธุดงค์สายเขมรนะฮะนะครับผมเดี๋ยววันเสาร์นะครับเราจะมาตามพิธีเปิดภูมิวัดนะครับขอโชคนะฮะนี่ต่องวดไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่า6-7พระอาจารย์ไม่ให้เขียนนะครับเนาะครับเอาก่อนนะครับครับใครยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ